สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้เรานำบทอ่านจากธรรมนูญด้านการแพร่ธรรมเรื่องพระศาสนาจักรในโลกปัจจุบันของสังคายนาวาติกันที่2นะครับนำมาพิจารณากันในหัวข้อบอกปัญหาที่ลึกซึ้งของมนุษย์นะครับก็มีเขียนไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่ามีประชาชนเป็นอันมากที่ชีวิตของเขาติดเชื้อโรคของลัทธิวัตถุนิยมไม่สามารถเห็นสถานการณ์อย่างแจ่มแจ้งได้หรืออย่างน้อยเขาก็มีข้อขัดขวางในการแสดงความคิดว่าทำไมชีวิตของเขาจึงประสบแต่ความลำบากหลายคนคิดว่าเขาคงสามารถพบความสุขสันติในปรัชญาต่างๆซึ่งมีผู้เสนอแนะบางคนก็คอยการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์และแท้จริงจากความพยายามของมนุษย์ฝ่ายเดียวเขาเชื่อว่าอาณาจักรของมนุษย์ในโลกที่จะมาถึงทำให้ความปรารถนาของหัวใจอิ่มหนำบางคนก็สิ้นหวังคิดว่าชีวิตหมดความหมายเขาสรรเสริญความห้าวหาญของคนที่ปฏิเสธว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์ในตัวเองหมดความหมายและพยายามให้ความหมายทั้งหมดในสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเกี่ยวกับการที่โลกกำลังพัฒนาในวิชาการต่างๆอยู่นี้มีประชาชนซึ่งทวีขึ้นเรื่อยๆที่ถามหาเหตุขั้นมูลฐานที่สุดหรือมองเห็นเหตุนั้นกับความสำนึกที่เฉียบขาดว่ามนุษย์เป็นอะไรอะไรเป็นความหมายของความทุกข์ความชั่วและความตายซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่ลดละทั้งๆที่โลกกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหรือความสำเร็จเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างในเมื่อต้องจับจ่ายมากมายถึงเพียงนี้มนุษย์สามารถเข้าร่วมงานกับสังคมอย่างไรบ้างมนุษย์สามารถหวังอะไรบ้างจากสังคมอะไรจะเกิดกับมนุษย์หลังจากชีวิตในโลกนี้แล้วพระศาสนจักรเชื่อว่าพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนทรงกลับคืนพระชนชีพเพื่อเราทุกคนพระองค์สามารถประทานแก่มนุษย์ซึ่งความสว่างและพละกำลังโดยทางพระจิตเจ้าเพื่อมนุษย์จะได้บรรลุถึงกระแสเรียกอันสูงส่งของเขาในพระนามของพระองค์เท่านั้นใต้ล่านี้ซึ่งมนุษย์สามารถเอาตัวรอดได้เช่นเดียวกันพระศาสนจักรเชื่อว่าศูนย์กลางและจุดหมายของประวัติศาสตร์ของมนุษย์พบได้ในพระเจ้าและพระอาจารย์เท่านั้นพระศาสนจักรยังเชื่ออีกว่าใต้ล่านี้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงแต่มีหลายสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านี้มีรากฐานดั้งเดิมในพระคริสต์เจ้าองค์พระองค์นั้นทรงเป็นองค์เดียวกันเสมอเมื่อวานนี้วันนี้และตลอดกาล ครับ พี่น้องในสังคายนาวาติกันที่2ก็ได้บอกไว้ชัดเจนว่าในปัจจุบันนี้โลกเรากำลังเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นอย่างนั้นมีความเจริญต่างๆทางวัตถุนิยมเนี่ย ทางวัตถุเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรนี่เยอะแยะเลยนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เจริญรวดเร็วไปจนกระทั่งทำให้หลายๆครั้งหลายๆคนก็คิดว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ได้ดีมีความสุขมากที่สุดนั้นก็คือความเจริญเหล่านี้ทางวัตถุเหล่านี้นะก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของชีวิตหน้าเรื่องของพระเจ้าอะไรต่อไปก็จะมองว่าถ้าเก่งถ้าดีถ้ามีมากก็จะทำให้มีความสุขและในความเป็นจริงนั้นเราก็ทราบว่าถึงแม้ว่าโลกกำลังเจริญมีเครื่องใช้ไม้สอยมีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันแล้วมากมายแล้วแต่ว่าในที่สุดก็ยังมีความทุกข์ยากลำบากก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ยากนั้นก็ทวีความรุนแรงเรื่อยๆมากมายแล้วก็ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆจากการที่เรามีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันนี้เอาง่ายๆเนี่ยในความเจริญก้าวหน้าของเราเนี่ยก็มีการทำให้ความสมดุลของโลกนี้มลภาวะเกิดขึ้นมากมายทำให้เกิดโรคร้อนทำให้เกิดโรคระบาดทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆเยอะแยะที่เกิดขึ้นเพราะความเจริญต่างๆเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงความพอดีความสมดุลของโลกในธรรมชาติที่มีอยู่ซึ่งพระเจ้าองค์ทรงสร้างมานะครับพี่น้องก็เห็นทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น
ในวันนี้สิ่งที่เป็นข้อคิดก็ติดเตือนใจเราก็คือให้เรามั่นใจนะคนที่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราก็เชื่อว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเจริญในโลกนี้ทางวัตถุเท่านั้นแต่ว่าชีวิตของเราซึ่งมีวิญญาณมีจิตใจเนี่ยมีความมั่นใจในพระผู้สร้างในพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงประทานทุกสิ่งให้กับเราและพระองค์ทรงดูแลทรงคุ้มครองและทรงนำชีวิตของเราเพียงแต่ว่าให้เราได้ไว้วางใจในพระองค์และก็ดำเนินชีวิตอยู่ในความสมดุลอยู่ในความพอดีระหว่างความเจริญในโลกนี้กับความเจริญทางด้านจิตใจที่จะต้องมีใช่ไหมความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะบางทีหลายครั้งความเจริญทางวัตถุเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็เสร็จแล้วคนก็ไม่ได้มีความก้าวหน้าทางจิตใจทางจิตวิญญาณเท่าที่ควรเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมเป็นจิตใจที่ไม่สุจริตมีความผิดปกติมีการทุจริตมีการโลภโกรธหลงอะไรมากขึ้นในสังคมก็เป็นอย่างนั้นเราก็สังเกตดูชีวิตจึงไม่สมดุลระหว่างกายกับจิตก็ทำให้คนเหล่านั้นก็เห็นแก่ตัวมากเรื่อยๆและเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับก็ทำให้เกิดความยากลำบากในชีวิตอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พี่น้องขอให้เราได้มั่นใจและก็ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรกับเราในการเจริญชีวิตแต่ละวันนั้นอย่างดีขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ